ครับตอนนี้มีสายคุณประทุมรออยู่นะคะต้องการปรึกษาเรื่องที่ดินสวัสดีค่ะคุณประทุมคะสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีครับนายเนื้ออัยการเลยครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับครับผมเชิญครับผมในเรื่องยินอยากเรียนถามท่านว่าในที่ดินแปลงนี้เป็นของผู้คนคือคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยได้ตายจากไปหลายปีแล้วครับครับผมแล้วในกรณีนี้คือเดี๋ยวผมจะพูดตามภาษาชาวบ้านเลยนะครับผมเป็นลูกเขยครับไม่เคยแล้วภรรยาผมก็ตายแล้วครับค่ะแม่ยายพ่อตาผมก็ตายแล้วครับค่ะแต่ที่ตรงเนี้ยเป็นไม่ใช่ที่ของพ่อตาแม่ยายครับเป็นที่ของทีมแม่ยายเขาเรียกคนเจ้าของที่ว่านะแต่ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เพราะผมยังไม่เคยเห็นโฉนดไม่เคยเห็นหน้าที่โฉนดเลยครับผมอยากจะทราบว่าไอ้คือเนี่ยพี่น้องของภรรยาผมเนี่ยเขาจะมีติดหรือแม่เขามีติดไหมก็ต้องไปหาจุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนว่าคำว่าน้าที่ภรรยาเราเรียกนะครับที่แม่ยายเราเรียกนะครับแม่ยายเขาเรียกครับที่แม่ยายเราเรียกนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ยายนะครับเขาจะเป็นพี่เมียหรือเป็นพี่อะไรยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เข้าใจนี่ครับคือเราได้หลายทอดมากเลยนะครับคุณพี่ปฐุมนะคุณพี่ปฐุมต้องไปดูว่าคำว่าน้าเขาเนี่ยนะครับมีลูกไหมนะครับถ้าน้าเขามีถ้าน้าเขาไม่มีลูกเนี่ยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันไหมนะครับถ้าเขามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็จะได้สิทธิ์ที่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันในส่วนของเราเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ครับแม่ยายเราอะนะไม่อยู่ที่เนี่ยผมทันคนเจ้าของที่แต่ว่าผมไม่รู้หลักไม่เคยเห็นหลักฐานเขาแต่ว่าคนเจ้าของที่แต่ไม่มีลูกมันมีเจ้าอ่ะมีพี่น้องไหมครับตัวนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับไม่ก็ไม่มีใครคือว่าญาติพี่น้องก็ไม่มีฮะครับมันต้องมีพี่น้องนี่ครับข้อความน้าเนี่ยคือเป็นอะไรกับแม่เขาล่ะครับ คือเข้าใจไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ตอนนั้นเขาตาจากกันไปหมดเลยผมชุดนั้นแล้วคุณประทุมอยู่ในที่ดินแปลงนี้หรือเปล่าคะครับผมเพราะว่าบ้านนี้เป็นใบบันที่ดินแปลงนี้เขาให้แม่ยายผมปู่บ้านตั้งแต่สมัยไหนมากเลยนะครับพี่ปทุมไม่ได้สำคัญหรอกว่าน้าเขาเป็นใครอย่างไรพี่ปทุมไปดูอย่างเดียวว่าโฉนดที่ดินที่พี่ปทุมอยู่เนี่ยเป็นชื่อของใครก็เนี่ยที่แรกเขาว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้โฉนดแปลงเนี้ยมันเป็นของคนตายทั้งหมดมันอยู่คือว่ามันติดกันอยู่2เจ้าหรือ3เจ้าอะไรเนี่ยตอนนี้โฉนดอยู่ที่ใครไม่เป็นพี่ปทุมโฉนดชื่อใครเลยตอนนี้ที่พี่ปทุมถามผมเนี่ยครับพี่รู้มั้ยโฉนดชื่อใครผมก็ยังถามคือไม่รู้ใช่ไหมคะว่าโฉนดอยู่ที่ไหนใช่ถ้าพี่ปฐมไม่มีข้อมูลนะครับทางเราเองก็ให้ความเห็นไม่ได้นะครับเราก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดพี่ปฐมไปเริ่มต้นเลยพี่ปฐมเริ่มต้นที่พี่ปฐมไปคัดโฉนดที่ดินก่อนไปที่สำนักงานที่ดินก่อนเราจะได้รู้ว่าเป็นชื่อของคุณน้าเป็นชื่อของคุณยายแม่ยายเป็นชื่อของใครเดี๋ยวเป็นชื่อของลูกเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะปรึกษาเราใหม่อีกทีก็ได้พี่ปฐมเพราะตามที่ผมไล่สเต็ปมาเนี่ยพี่ปฐมไม่มีข้อมูลพอไม่มีข้อมูลแล้วข้อกฎหมายมันไปไม่ถูกครับมันไปไม่ได้นะพี่นะหรือว่าจังนี้จะให้ผมไปขอไปสำนักงานที่ดินเลยครับเอาพิกัดที่ดินของเราเนี่ยครับว่าอยู่ตรงนี้โรงงานนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้ซอยนี้นะครับช่วยดูให้หน่อยว่าเป็นโฉนดเนี่ยชื่อของใครนะครับเพราะว่าเราทราบแต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ทราบชื่อนะฮะอันนี้ไม่รู้เขาบอกมีญาติพี่น้องผมมองดูฟังดูแล้วผมมาอยู่ในคือผมอยู่ในที่ดินแปลงเนี้ยกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปศ24อ่ะครับถ้าไม่งั้นพี่ปทุมไปคัดมาดูนะครับว่าอยู่ในที่ดินของใครไม่งั้นพี่ปทุมก็ต้องได้สิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์เพราะอยู่มานานแล้วถ้าเป็นโฉนดก็10ปีเนี่ยได้ปรปักษ์เลยครับแล้วไม่มีใครมาถ้านศ3ถ้าสค1เนี่ย1ปีได้สิทธิครอบครองพี่ปทุมไปหาข้อเท็จจริงมาเลยนะครับและเดี๋ยวผมปรึกษาผมก็ได้ปรึกษาพี่ทนายเกิดผลก็ได้นะครับความเหมือนกันครับมาช่องทางไหนก็ได้ครับแต่ว่าต้องไปขอสำเนาน่าจะต้องอย่างนั้นพี่ปทุมถ้าไม่งั้นเราจะไม่สามารถแนะนำพี่ปทุมได้ถูกเลยนะครับเอาอย่างนี้นะพี่นะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวัสดีค่ะครับผม